สวัสดีครับครับกลับมาเข้าสู่ช่วงรอการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้เป็นคู่อะไรบ้างครับคุณบิ๊กซี่เป็นคู่ที่เจอกันเราไม่แนะนำนะเราอยู่ในรายการชิวิวฮอนโอเพนนิ่งซีซั่น2หมดรับพิกนั่นเองใช่แล้วนะซึ่งวันนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศรอบชิงนะครับบอกแล้วว่าวันนี้ต้องมีต่อยแน่นอนถูกต้องนะครับดูกันหน่อยดีกว่าว่าใครกันเอ่ยวันนี้เนี่ยดูนะไฟนอลราวด์ทางด้านฝั่งหนึ่งนะครับเป็นทางด้านของเทซี่คิมชิคิมูจิเจอกับทางด้านของตบเกียนทีตบเกียนทีซึ่งดูจากพื้นเพลงแล้วทางด้านของเทซี่นี่เป็นทีมที่อยู่มานานกว่าใช่ถูกต้องแต่ดูแล้วอยู่จนเหลือแต่กระโหลกเลยอ่ะก็เป็นกระโหลกแล้วไงใช่นะอยู่ทางฝั่งของตบเกียนทีนี่ยังโอ้โหยังปิ๊งปิ๊งวิ้งวิ้งอยู่เลยถูกต้องแล้วก็ตบเกียนทีนี่ต้องบอกว่าแรงฟอร์มมาแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับตบเกียนทีนี่ทำผลงานได้เยอะผลงานค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตบเกียนทีแล้วก็แต่ทางฝั่งของ KC เนี่ยผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงก็รวมตัวกันอยู่เยอะในนั้นเหมือนกันแต่ต้องดูความเหนือชั้นเพราะอย่างที่บอกครับหมดล็อกพิกเนี่ยจะต้องข้ามีลูกเล่นชั้นเชิงในเรื่องของการใช้แผนการค่อนข้างมากกว่าปกติใช่แล้วคือปกติแล้วปกติจะแบนแล้วก็เลือกธรรมดาใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาแบบว่าเอาไปตัวไปเก็บก่อนไปเก็บแล้วก็เลือกแล้วก็แบนประมาณว่าขังหมูไปขังไว้ก่อนเอาปล่อยตัวดีมั่งโง่มั่งมาอยู่ในนั้นนะเผื่อจะได้เล่นมั่งไม่ได้เล่นมั่งอะไรงี้แล้วก็หยิบก่อนแล้วก็แบนแล้วก็หยิบอีกทีนึงทีหลายขั้นตอนกว่าจะได้เล่นเยอะหน่อยแล้วแต่ว่าการมันมีความสนุกตรงที่ล็อกพิกเนี่ยแหละใช่เขาล็อกไปปุ๊บนะเห็นอีกฝั่งนึงเฮ้ยเลือกตัวนี้มาตัดแม่งเลยดีกว่า มันเยอะดีได้ครับเดี๋ยวนับตัวอีกครั้งนะครับเราเป็นนักภาพประจำองค์กร Thailand Esports Shoutcaster ครับผมซันมอลชาร์แคสเตอร์กับวินซี่มาวินมาแวะครับผมก็ได้รับหน้าที่ในการมาซุยนะฮะในแมตช์รอบชิงวันนี้นะครับแต่ว่าถึงว่าอธิบายผู้ชมกันหน่อยได้ไหมว่าล็อกพิกมันยังไงบ้างก็อย่างที่บอกนะเป็นโหมดที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็เป็น official แล้วว่าจะใช้ในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปหลังจากนี้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะมีอะไรแปลกๆมาเล่นเยอะมาใช้ความพิษมากกว่าเดิมเยอะสนุกกว่านั่นแหละคือการแบนฮีโร่จะมากขึ้นใช่แล้วก็การเลือกนะจะมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องเอาไปหยิบเข้าล็อกก่อนล็อกแล้วก็ไปแบนใช่ไหมล็อกแล้วก็ไปแบนก่อนแบนก่อนเสร็จก็เลือกไปสามดอกไฟแล้วสามตัวแล้วก็เลือกสองตัวสุดท้ายที่อยู่ที่เราล็อกไปตอนแรกซึ่งมันจะมีอารมณ์ประมาณว่าแบบเอาตัวดีๆแบบไปใส่เข้ามาที่เล็งไว้แล้วจะปล่อยพวกตัวนุ๊กๆที่มันไม่ค่อยมีเอามาแข่งเอาไปยัดไปด้วยใช่แล้วแต่ก็ต้องดูเพราะว่าลำดับในการเลือกก่อนหลังสำคัญมากสำหรับล็อกพิกนะครับแต่คนบอกเฮ้ยตัวนี้มันต้องหยิบว่ะถ้าไม่หยิบฝันต้องหยิบแน่เลยแต่ถ้าเขาหยิบไปแล้วแล้วตัวที่ดาฟ3ตัวมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยคือต้องคิดเยอะคนที่เป็นกัปตันต้องคิดเยอะพอสมควรเพราะสิทธิทั้งหมดนะอยู่ที่กัปตันเพียงผู้เดียวที่จะสามารถล็อกได้แบนได้ทุกอย่างมีกัปตันหมดเลยนะงั้นต้องแบบคิดได้เยอะนะครับสำหรับหมดล็อกพิกนะก็อีกไม่นานนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะเริ่มกันแล้วนะครับใช่ตอนนี้ผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยมาครบแล้วเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมวุ๊บได้แวบปึงเนี่ยมาหนึ่งโอ้โหตัวเรามาเริ่มเลยโอ้โหต้องบอกว่ากล้องดีมากนะใช่คือเห็นอันนี้ไอ้มือไหนวะมือไหนอะไอ้มันล็อกอะเรียกได้ว่าสิวเป็นสิวขี้ฟันมันขี้ฟันเลยโอ้โหเห็นชัดๆเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านะเป็นแมตช์ที่หลายคนค่อนข้างรอคอยควรหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งทีมทั้งคู่เป็นทีมระดับประเทศทีมเล่นฮอนระดับประเทศเลยทีเดียวซึ่งความดุเดือดเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่น้อยหน้าของรอบที่ผ่านๆมาแน่นอนเพราะว่าเคซีนะที่ผมดูจากตอนแรกที่เป็นเคซีจะฟาร์มยาวๆจากเมื่อวานเมื่อวานมีการพิโผคือว่าเขาไม่เน้นเกมยาวครับเขาประมาณว่าช่วงกลางเกมเขาจบแล้วแต่ในเรื่องเปลี่ยนแนวเปลี่ยนทรงคือแบบว่าไม่อยู่ทางเดียวให้ผู้ต่อสู้จับทางง่ายๆใช่คือมีเสียงมากเหมือนกันแบบว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปว่ะตอนเขาเปลี่ยนไปว่ะใช่เปลี่ยนแผนกันเล่นหนึ่งมันก็ต้องมีเปลี่ยนกันบ้างใครจะเล่นแผนเดียวตลอดเล่นได้แต่ก็ควรจะมีแผนสำรองไว้บ้างอ่ะตอนนี้เขาพร้อมกันละเดี๋ยวเราพิมพ์บอกว่าเราพร้อมแล้วเหมือนกันโอเคพร้อมแล้วตอนนี้ครับกำลังเข้าสู่เกมการแข่งขันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะล็อกเบื่อไอ้ล็อกแบนเลือกใช่บ้าง
ก็ต้องขอโทษดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะฮะเข้าสู่ในรายการชีวิวโอเพนนิ่งซีซั่น2ในโหมดล็อกพิกครับผมถึงพูดดำเนินรายการนะก็เป็นกับผมนะทีเอสวินนี่มูนูแวร์ครับผมครับกับซันวอลชาร์เกสเตอร์นะครับนักพากย์จากองค์กร Thailand Esports ชาร์เกสเตอร์ทั้งคู่นะครับก็ย้ำอีกครั้งว่ามาบรรยายในรอบไฟนอลนะครับรอบชิงชนะเลิศของแมตช์ในรอบนี้นั่นเองซึ่งจะเป็นการเจอกันระหว่างระหว่างทีมขออภัยนะตบเกนทีอยู่ฝั่งริเชียแล้วก็ทีมนั่งของเคซีคิมชีอยู่ฝั่งเฮลบอนตอนนี้มีแบนเป็นบายแบนก่อนบายแบนคือแบนแบบว่าต่างคนต่างมองไม่เห็นไม่เห็นเลยแล้วก็ออกมาแล้วด้วยแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยตอนที่เขาแบนใช่จนกว่าเขาจะออกมาตะบังอยู่บังพูดเลยก็ได้อันตะบังของทางทีมเลเจนด์นะครับฟอร์เชนอาเชอร์กับเอลูน่านะครับส่วนตะบังของเฮลบอนนะครับเป็นแพทไรเดอร์กับเทมเพสไม่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะไม่เหมือนกันเลยแต่คือต้องบอกว่าการแบนของทั้งคู่เนี่ยแบนแต่ตัวฮิตทั้งนั้นเลยใช่ตัวฮิตแบบฮอตฮิตชิดชัดอ่ะทั้งเอลูน่าเอ่ยฟอร์สเคนเอ่ยนะคืออารมณ์ประมาณว่าล็อกพิกแล้วไม่อยากไปแย่งเขาในล็อกอ่ะแต่ทอร์เทเลอร์หลุดครับคุณวินรอบนี้ครับทอร์เทเลอร์ยัดเข้าไปแล้วครับยัดเข้าไปล็อกแล้วครับเป็นตัวที่มีประโยชน์ตัวนึงนะครับที่แบบว่าสารพัดประโยชน์ทั้งป้อมก็ได้ถ่ายป้อมก็ดีหยุดก็ได้ยัดเข้าไปแล้วนะรอบนี้ถ้าต้องมีทอร์เทเลอร์หลุดแหละผมว่าต้องมีใช่เขาเลือกใครจะได้เอามาก่อนซึ่งตัวเธอเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปล่อยหลุดมาด้วยนะเพราะว่าเขามีพลังในการแก๊งค่อนข้างสูงสูงและที่สำคัญเลยดันป้อมเร็วมากที่สำคัญเลยของทอร์เทเลอร์เนี่ยจะเก่งดันป้อมมากๆนะครับดังนั้นการรับมือกับทอร์เทเลอร์ในการดันป้อมช่วงต้นเกมเนี่ยจะลำบากนะนอกจากจะฆ่าเขาได้ซึ่งก็ไม่ง่ายใช่ครับเพราะท่าอะไรนะทั้งมีทั้งดึงทั้งจับทั้งอะไรของเขาเยอะนะเยอะถ้าดูแล้วทางฝั่งของเคซีนี่คิดนานเลยว่าจะล็อกอะไรดีโหลดอยู่แป๊บนึงใช่ต้องดูนะครับแล้วก็มาประมวลอีกนิดหน่อยว่าตอนนี้แพ้กับแบบจบทัวร์นี้ไปแล้วเลยยังมีทัวร์ต่อเนื่องก็คือทางด้านทัวร์ของไทยทูดีมแฮกโอ้งานระดับประเทศระดับประเทศเลยซึ่งจะแบ่งเป็น2ทัวร์นาเมนต์นะเพื่อเก็บไทยทูดีมแฮกใช่ไทยทูดีมแฮกทูดีมแฮกแล้วก็ลดทูบิ๊กเฟสดีมแฮกแล้วก็บิ๊กเฟสนะถูกต้องนะครับเพื่อหา16ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดไปในงานบิ๊กเฟส1ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปต้องที่สวีเดนอย่างที่บอกนะพอหา16ทีมที่ดีที่สุดปุ๊บนะแล้วจะไปคัดเลือกในงานบิ๊กเฟสครั้งหนึ่งเพื่อหาทีมที่ดีที่สุด1ทีมเท่านั้นครับน้ำมาถึงเมืองแต่ตอนนี้มากลับเข้าสู่ในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเอาพาวเวอร์วอล์กพีซแล้วก็เซฟเฟอร์นะครับไปอยู่ในล็อกพิกแล้วเรียบร้อยล็อกพิกสองตัวนี้ที่ล็อกไปนะแม้ว่าผมพาวเวอร์วอล์กหรือทางด้านของเซฟเฟอร์นะเป็นตัวที่ทางฝั่งของเคซีนี่นะน่าจะหมายตาไว้แหละว่าจะอยากจะเลือกนะเล็งผมว่าเยอะนะหลุดมาเยอะค่อนข้างเยอะของคนสำหรับเล็งในล็อกเนี่ยว่ามันต้องมีศึกแย่งกันแน่ๆใช่เพราะดูเหมือน3ตัวเนี่ยตัวเขาต้องตัวยูสฟูลตัวมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับสามตัวพอลลิวอกก็มีพลังในการนั้นว่าไม่สูงเหมือนกันอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เซฟเฟอร์มีจังหวะในการปะทะทีมไฟที่น่ากลัวนะครับมาละเอาวะมาละนี่ตัวโทรใช่ไหมไวโซก็ไม่โทรนะไม่ถือว่าโทรนะแต่ว่าต้องดูว่าเข้ากับแผนเขาหรือเปล่ามาทรงไหนจะเอาไปเป็นแครี่หรือเปล่าของทีมใครต้องดูนะครับน่าสนใจนะแค่เลือกล็อกก็น่าสนใจแล้วก็โหแล้วอัลมาโรวาเดนตัวนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่สำหรับการเลือกล็อกอัลมาโรวาเดนแล้วก็เขาจะเลือกล็อกอีกตัวแครี่สองสามตัวเลยเนี่ยนะแต่ผมดูแล้วไม่น่าเป็นตัวโทรอ่ะคือต้องไซโคกันว่าใครจะหยิบอะไรแต่ว่าไอตัวหยิบตัวแรกผมเดาไม่น่ายากเลยมันต้องเป็นทอร์เทเลอร์ใช่นะแต่ดูที่ใครจะได้ดีกว่าตัวที่น่าจะโดนหยิบนะ3ตัวเห็นเลยทอร์เทเลอร์โพลิบอกแล้วก็อัมเบราวาเดนแต่อีก2ตัวไม่ชัวร์แล้วแต่แผนใช่ครับแล้วก็เดล็อกกิ้งล็อก1ตัวนะครับใช่จะมีเหมือนว่าในหมดไอล็อกพิกเรียกล็อก6ตัวเนี่ยมันจะมี2ตัวที่โดนแบนไปชัวร์ใช่เพราะว่าเขาจะหยิบแค่4ตัวเท่านั้นใช้แค่4ตัวอีก2ตัวก็หยิบเปล่าไม่รู้เอาแบบล็อกไปเป็นล็อกเวชแท็กไป1ตัวเวชแท็กนะครับนะเป็นนักเวทนะสายเวทที่ใส่อินที่เป็นLE นุ่งเกอร์หรือว่าเป็นพวกสกิลเป็นวงกว้างแล้วก็รุนแรงระดับนึงอาจจะไม่แรงตัวเดียวเท่ากับตัวอื่นไม่เท่าไพโรอะไรอย่างงี้แต่ว่ายังเก่งกันคนละแบบนะฮะเพราะว่าเขามีความต่อเนื่องของสกิลนะสามารถกระโดดเข้าไปใช้สกิลได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้มีแบนเพิ่มไปแล้วครับคุณวิซซี่แบนเบฮิมอททิ้งไปนะครับจากความหวังของตบเกียนทีนะแบนเบฮิมอทไปแล้วตอนนี้คือหมดนี้บอกจริงๆนะว่าใช้ความคิดเยอะมากเยอะนะครับมีคนบอกว่าเอ้ยลาเชนมาป่ะอ่ะละ
โอ้มาแล้วนะครับราเชตราเชตมาปักธงอ่ะอ๋อจะมาฟันธงนะเดี๋ยวดูครับทางฝั่งของ TGT นะครับแบรนด์มาบิดอนนะครับแล้วก็ KC แบรนด์บับเบิ้ลโอฟิเลียใช่โอฟิเลียโอฟิเลียต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นอกแบรนด์เยอะเพราะว่ามีพลังในการกดดันต้นเกมในเลสูงแล้วจังหวะออฟป้อมน่ากลัวมากเพราะว่าจะเคลียร์ไงกับคลิปเลเวล5เลเวล6ที่มาต้นเกมมันเหนื่อยใช่ถ้าเกิดไม่มีท่าเวฟหนักๆนี่ลำบากไม่ไหวจริงไม่ไหวใช่ไม่ไหวแบรนด์ทิ้งไปเลยแล้วก็แบรนด์บับเบิ้ลก็อาจจะตัดตัวซ้อนที่น่าสำคัญที่จริงบับเบิ้ลจังหวะสกิลเขาทำให้เกมเสียเปรียบได้เปรียบได้เลยนะถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นการใบนะวางเทปฟิลแล้วใบนั่นแหละโผล่ไปกระดองพุ่งใหม่โผล่ไปปุ๊บใบปุ๊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 บรับโชคช็อกสลึงกันเลยทีเดียวนะแล้วก็รอช่วงนี้แบรนด์อีกตัวนึงนะแกเซียสครับแบรนด์ฝั่งของ TGT แบรนด์แกเซียสเลยมีเหตุผลอะไรต้องแบรนด์แกเซียสนั่นสิปกติไม่ค่อยเห็นแบรนด์นะใช่เพราะว่าเฉพาะหรือเปล่าอาจจะแบบว่ามีอาจจะเป็นหาว่าเฮ้ยเขาจะเล่นซัพพอร์ตอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะสามมาครับแล้วก็แบรนด์ดาร์คคอนเนคจากฝั่งของ KC ครับตัวนี้หน้าแบรนด์แบรนด์บ่อยเหรอช่วงนี้ใช่เพราะว่าดาร์คคอนเนคนะมีพลังในการปาล์มที่เร็วมากเผลอแป๊บเดียวนะครับโอ้โหของมาถ้าเกิดว่าปล่อยดาร์คคอนเนคเข้าป่าเนี่ยเหมือนปล่อยเสือเข้าดงอ่ะเขาเล่นเข้าป่ากันใช่ไหมไปลากทีมหลายกองแล้วลากไฟเอาใช่ไหมไฟเอาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวถุยเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวถุยรัวนะเป็นตัวป่านั่นเองนะฮะอ้าวดูครับ first pick นะกับตันพิกของตัวแรกครับบางของตกเกียนทีตัวอะไรดีต้องดูว่าตัวแรกจริงตอนนี้ตัวหลุดก็ค่อนข้างเยอะนะก็ยังมีอยู่ที่น่าสนใจนะมาแล้วครับแซนเวทครับประมาณว่าหยิบมาข่มเลยนะเซนไซเวทเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่ถนัดของด้าน KC นั่นคือด้านเนสเซอรี่นั่นเองแย่งมาก่อนเลยแย่งมาก่อนเลยนะถือว่าแต่เขาก็ยังมีดักเลดี้นะตัวเอาตัวเก่งนะตัวแบบเล่นถนัดของเนสเซอรี่จะมีดักเลดี้กับไซเวทแต่ก็อย่างว่าเขาเปลี่ยนแผนเล่นไปแล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีแผนอะไรซับซ้อนหรือเปล่าลึกซึ้งหรือเปล่าใช่นะครับแม็กมัสกับมูนควีนนะครับ first กับ second pick จากฝั่งของ KC นะดาเมจแรงทั้งคู่นะครับแม็กมัสเรารู้กันอยู่แล้วว่าจังหวะในการปะทะของแม็กมัสเนี่ยจังหวะทีมไฟค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะน่ากลัวเพราะว่าสกิลลาวาเซิร์ฟในสตันได้เป็นแถวตรงพอสามารถเอาตัวรอดสูงในการปะทะเพราะมีสตีมมาร์ทใช่นะครับเรียกได้ว่าการใช้สกิลแบบเป็นโปรเจคไทล์หรือแบบลูกกระสุนลอยอ่ะเหมือนอย่างแฮมเมอร์โทของสวินสามารถหักล้างหน้าโดยการมุดเข้าควันจะไม่โดนจังหวะดีๆยังไม่โดนอะไรเลยใช่แหละแล้วก็มูนควีนนะครับเป็นแครี่นะเป็นแครี่ที่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือระยะกำตีที่สั้นแต่ดาเมจสูงมากหนึ่งคือดาเมจสูงไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือจะเป็นการโจมตีแบบสกิลคือเป็นแครี่ที่ไม่ใช่วุ้นหัวฟาร์มใช่และที่สำคัญเลยดันป้อมเร็วมากเพราะว่ามีสกิลชิ่งมัลติสไตล์ดันป้อมได้เร็วมากแล้วตอนนี้อย่างที่เขาฮิตมาแล้วเพราะว่ามูนควีนได้ทำการปรับสกิลหนึ่งจากที่สตันเพียงเสี้ยววินาทีกลายเป็นสตันหนึ่งวินาทีก็ถือว่าเยอะนะใช่เยอะแล้วนะแค่วินาทีเดียวก็มีผลแล้วและอย่างคือว่ามูนควีนเนี่ยมานาสกิลใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไม่เยอะใช้ไม่เยอะสแปมเล่นได้แล้วก็เอาละครับดิมันจะชาแมนจะทางฝั่งของเฟดนะครับจะฝั่งของทีจีจะมาเลี้ยงเต็มที่นะมาแต่ชาแมนผมไม่เลี้ยงเพราะว่าไม่เลี้ยงผมว่าเอามาเชือดมูนควีนครับเชือดมูนควีนแน่ๆแล้วก็ดูครับหยิบแอนโดเมดามาเสริมความดุดันในการไล่ฆ่าในเลนแอนโดเมดาแอนโดเมดาดุนะดุในเรื่องของการไล่ฆ่ามากนะแล้วถ้าคอมโบแม็กมัสอาจจะไม่ดาเมจสูงเท่าตัวอื่นแต่ว่าจังหวะในการช่วงต่อในการฆ่าค่อนข้างสูงกว่านะครับแล้วก็มีสกิลออโรร่าที่เปิดแมปได้คอยดูได้ว่าเอ้ยใครอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีสกิลเป็นอะไรออโรร่าที่เพิ่มดาเมจให้เพื่อนด้วยถูกแล้วก็ได้เร็วมาคอมโบกับมูนควีนที่มีออโรร่าอยู่แล้วด้วยก็คือว่าโอ้โหคือมหาศาลอะดาเมจในการออเขาหนักมากนะแต่ต้องดูครับเวอร์ชันแฮกครับหยิบมาจากทางล็อกพิกไม่เอาทอร์เทเลอร์ก่อนครับจะหยิบเวอร์ชันแฮกมาฮะใช่ปล่อยทอร์เทเลอร์นะครับแต่เขาจะหยิบมาหรือเปล่าทางฝั่งของ KC หรือว่าจะล่อให้ทางฝั่งนู้นหยิบเพราะเขาล็อกทอร์เทเลอร์นะแต่เขาไม่หยิบนี่นะทอร์เทเลอร์มีอยู่นะใช่เพราะว่า KT เนี่ยล็อกข้างหน้าเวอร์ชันแฮกไว้แต่ว่าหยิบมาเล่นใช่คือประมาณว่าตัดแผนกันดื้อเลยมาแบบมึนๆแต่ว่าไอ้ทางด้านของ KC Alpha Lane เนี่ยที่คลิกมาเตอร์อาร์มไว้อ่ะมาบอกว่าเองเลือกไม่ได้นั่นไงครับยังไวเลยครับโอ้โหทอร์เทเลอร์กับพอลลี่วอร์ดหูยทันป้อมมหาศาลครับทูวินซี่คือนี่ที่เป็นทีมงานดันป้อมที่น่ากลัวมากนะครับทั้งทอร์เทเลอร์พลังการดันของทั้ง3ตัวที่สูงอยู่แล้วนะอันเดอร์เมด้ามูนควีน
แฟกมัสแล้วยังมีทางเลือกกับพอลิวอกนี่คือแผนลัสทาวเวอร์หรือแผนดันป้อมนะตัวสุดท้ายครับในฝั่งของทีม KC เอ้ยทีม TPT ขออภัยนะเอมอรัลวาเลนครับตามโพลดีและดูตำแหน่งในการเล่นของฝั่ง KC โอ้ตอนนี้รอเขาเล่นเรียกชวับกันดิเดี๋ยวเขาจะดิฟหลอกเราหลอกหรือเปล่าตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคู่หยุดโลกกันแบบนี้นะรอบชิงชนะเลิศของจีวิวโอเพนนิ่งซีซั่น2หมดล็อกพิกนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องงานผลด้วยใช่อ่ะแต่นี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วรอบไฟนอลระหว่างทีมตบเกียนทีและทีม KC ปึ้งแหวบOkay. มีการขอพอสมีการขอพอสแล้วตามระเบียบนะเป็นไงบ้างคุณเบนซี่เหรอนะเห็นโพแล้วดูอย่างที่บอกนะว่าฮีโร่เคซีหนักนะใช่หนักจริงเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยต้องการเวลาในการที่จะเกิดแต่เคซีไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องเลยเคซีกินป้อมมาอย่างเดียวนะแค่4ตัวก็มีพลังในการดันมากพอแล้วแล้วก็ปล่อยบุญควินให้ฟาร์มไปเลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูลัสเตอร์กันนิดนึงครับตัวฝั่งของ TGT นะครับตบเกียนแตกนะครับกากสัตว์นะครับนะกากสัตว์ก็เดี๋ยวมาเจอชาแมนแซนเบรดนะครับแล้วก็แซนเบรดนุกนะครับนุกวาร์เดนนะครับเชวินนะครับก็เล่นเฟสก็ราฟนะครับคุณราฟก็จะเล่นเป็นรัสเซียนแฮกแผลของ TGT ค่อนข้างชัดเจนนะครับในการเป็นเขาเรียกมีตัวเบียดในการฟันตัวคือเอมอรัลวาร์เดนแล้วก็ตัวฟาร์มแครี่ที่แท้จริงอยู่แน่นอนหนึ่งตัวแน่ๆคือแซนเบรดนะคือตัวแครี่สำรองอะแคลรี่ลองคือวอลเลนแน่นอนส่วนตัวทำเกมที่เหลือ3ตัวคือเดมเนตชาแมนเวอร์ชันแฮกแล้วก็เฟดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดตรงๆแล้วว่าจังหวะการแก๊งของ3ตัวนี้ค่อนข้างที่จะยากผมถามว่าทำไมถึงยากนะครับเวอร์ชันแฮกคือมันไม่มีเปิดเป็นกิจลักษณะคือถ้าคุณจะรอเปิดแต่เฟดผมว่าไม่ใช่ทางพึ่งที่ดีถูกต้องแล้วตัวเปิดเนี่ยยากมากคือจังหวะฮีโร่ในการปะทะทียังไงต่อให้ฟาร์มสู้ก็บวกลำบากอยู่มันถึงว่าจังหวะการแก๊งด้วยหรือว่าจังหวะการวิ่งไปวิ่งมาด้วยนะครับคือจะเปิดได้ยากกับการทางฝั่งของทาง KC นะครับนะคีมูจิก็จะมีบอลนะครับบอลก็จะเป็นมูนควีนนะครับมูนควีนแล้วก็แม็กมาสเซฟ EST เนสเซอรี่นะครับทอร์เทอร์เรอร์ออฟเตอร์เรย์เอฟเรย์แอมโดเมด้าแล้วก็สุดท้ายครับเป้ไฮล็อกนะฮะก็พอลิวอคริสชัดเจนนะครับสำหรับฝั่งของ KC ในแผนของเรื่องของการดันทาวเวอร์อย่างรวดเร็วในช่วงต้นเกมนะแล้วก็เป็นแคลรี่เด่นๆอยู่ตัวเดียวแน่ๆคือมอนควีนนะครับเป็นมอนควีนแน่ๆนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่ามีสกิลดิสเซเบิลหรือสกิลขัดสูงมากนะครับทั้งแอนโดเมด้าพอลิวอกทอร์เทเลอร์แม็กมัสมอนควีนทั้งทีมดีกว่าไม่ใช่มากทั้งทีมและมีถึงสกิล LE ที่หยุดถึง2ตัวทอร์เทเลอร์กับแม็กมัสคือว่าถ้ายังไงอะถ้าแบบว่าบวกกันตรงๆแล้วเคซีน่ากลัวมากคือถ้าใครแหลมมาก็ตายเลยใครแหละมาตายได้แน่นะก็ต้องรอดูคิดว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เขากำลังหยุดนะปรึกษาแผนกันอยู่ว่าจะทำอะไรกันตอนนี้นะครับเขาก็ยังไม่ดำเนินไปไหนนะครับแล้วก็คิดกันทายผลนะของเราก็เริ่มขึ้นแล้วนะ10นาทีแรกเท่านั้นนะครับทายไปทายไปนะมีเซียนต่างๆนะโอ้โหมาเต็มห้องแชทมากมายนะครับเซียนที่บอกว่าแม็กมัดมันมุดเลยแพมเมอร์ไม่ได้นี่มาจากโลกไหนนะ กดจังหวะดีๆได้ใช่อาจจะนูบหลบไม่เป็นก็เป็นได้ อะไรเนี่ยBM Many นะรักจัง sorry โอ้ลืมจะบอกรักแฟนก่อนเริ่มแข่งเนี่ยแต่ลืมกด slash ไปแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้ว G go เกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะทางด้านของรอบชิงชนะเลิศ GW Hon Opening Season 2นะเป็นการเจอกันระหว่างของ HC Kimuchi เจอนั่นของตบเกนทีนายเหนื่อยไหมอ่ะโทษไม่มีอะไรทางฝั่งของทางทีม KC จะอยู่ในฝั่งเฮลบอลนะครับแล้วก็ TGT จะอยู่
อ่ะเลเจนด์ครับเลเจนด์นั่นเองนะฝั่งของทีม KC นะครับเรื่องจะมุดมาทางด้านล่างนะครับมาเช็คทางด้านล่างแต่ฝั่งนี้มีวิงคาเรียจากฝั่งของ TGT มาเช็คแล้วนะครับเห็นแล้วล่ะเดินขบวนเห็นแล้วครับเห็นแล้วคือเกมได้เห็นวิงเอาวิงคาเรียมาดูกันก็รู้แล้วว่าวิ่งไปทางไหนอะไรยังไงกันวิ่งไปวิ่งมาเห็นแล้วนะผมว่าไม่น่าจะมาสู้เพราะว่าถ้ามาเจอกันตรงๆเนี่ยครบเลยครับ disable นี่ก็รออัพสกิลด้วยนะรอไม่รู้จะเอาม็อบหรือจะเอาทั้งท้ายนะคือดูสตันน่ะ4สกิลเข้าไปแล้วอ่ะนะคือโดนตัวนึงก็ปล่อยเมาส์อ่ะคือเจอยิ้มได้อย่างเดียวอ่ะใช่นะแต่ต้องดูว่าแผนนี้มีความเสี่ยงคือว่าถ้าเล่นแบบบวกป้อมมาป้อมไม่ได้หรือว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าบวกเขาแพ้บ่อยถ้า KC บวกแล้วแพ้บ่อยจะเหนื่อยใช่นะซึ่งถ้าปล่อยเป็นนานๆแล้วเนี่ยถ้า KC ยังทำจังหวะบ้อมกับทางฝั่งของ TT ไม่ได้สิ่งที่น่าปวดตับคือแซนเวจนะครับแซนเวจรอท่านอยู่แล้วมันยังมีเอ็มรอบมาเล่นด้วยที่คอยเป็นจังหวะประคองแครี่ให้ได้นะก็กลัวว่าจะเหนื่อยถ้าเป็นปล่อยเกมยาวนะครับแต่ต้องรอดูจริงในการตัดฮีโร่ผมว่าทางฝั่งของเนสเซอรี่น่าจะเตรียมใจมาแล้วในการโดนแย่งแซนเวจได้ซ้ำเฉยๆอ่ะแบบจะเอาก็เอาไปอะไรอย่างงี้นะด้านล่างครับเป็นดูโอเลนนะครับดูโอเลนนั้นด้านเลนบอทเลนล่างครับแอนโดรเมดากับมูนควีนนะครับก็มีแม็กมัดมาเดินเปื้อนเปียนทางด้านล่างด้วยอ่ะอาจจะเป็นไทเลนวิ่งไปวิ่งมาด้านล่างของฝั่งนี้ครับเฟดครับเฟดกับแซนเวจคอมโบอะไรนะแต่ว่ามาอย่างนี้นี่โดนกดแน่นอนโดนแน่ครับยังไงก็โดนครับยังไงโดนโชว์เลยแหละนะถ้าไม่มีใครมาค้ำอีกคนนึงคนมาค้ำอีกคนคือใครยังไม่เห็นนะแต่เห็นวาร์เดนมาอยู่ตรงกลางเอาวิชั่นแฮกไปซัพพอร์ตเหรอครับคือไปแย่งเข้ามาไงปัญหาคือไปแย่งเข้ามาแล้วก็ตัวในตอนนี้สลับเลนกันงงครับไปแล้วครับพี่ทั้งฝั่งเทตีนี่พร้อมทุกอย่างใช่เลนนิ่งตรงเป๊ะหมดนะด้านบนท็อตกับเดมันเดชาแมนเรียกสั้นๆว่าท็อตแล้วกันนะท็อตก็อยู่กับดิเมนนะตรงกลางก็นะเดมันเล่าว่าเล่นกับฮอลลี่วอล์กผมว่าอย่างว่านะครับเลนนิ่งค่อนข้างมึนๆนะอ้าวกลายเป็นวิชั่นแฮกครับมาอยู่ด้านล่างโซโล่แทนนะครับแล้วที่เหลือไปไหนกันนะแม็กมัสยังไงเอาเดินอ้อมครับบ้านใครเป็นบ้านใครครับเนี่ยนั่นนี่คิดอยู่เหมือนกันบ้านใครเป็นบ้านใครครับนี่เดินอ้อมเข้าไปข้างบนเลยโอ้โหแล้วตัดหน้าว่ะอย่างนี้เลยเดินเข้าไปหลังป้อมแล้วก็ไปเอากันซะอย่างนี้นะฮะแม็กมัสบอกอะไรเห็นนะแม็กมัสเห็นแต่คนต้องปล่อยไปนะฮะเสียเล่นแบบนี้ไม่ดีนะโดนด้านล่างโดนแล้วครับโดนตั้งใส่ไปเวชแท็กแปดอัลลักเลนสีไปแล้วนะเวชแท็กต้องอยู่หลังป้อมครับต้องโทรว่าฮักแน่นอนนะโดนด้านบนเป็นเอาแซมเบียดมาอยู่กับเฟดแล้วก็ดิเมนชาแมนแค่เล่นตรงจังหวะนี้ทำให้เสียจังหวะนะเขาเสียเลเวลไปเวฟ2เวฟเลยนะเสียเลเวลไปแล้วอ่ะแซมเบียดเสียเลเวลเสียตังค์นะแล้วจริงๆการที่เอาไทเลนเลน3มาสู้กับไอ้ท็อตเนี่ยจะเหนื่อยนะเพราะท็อตดันสวนได้อัพอะกรีซิ่งบอลมาเลเวล2อัพดำแน่ๆนะมากันการดันเอามีนักบัตรไปดึงซ้อนด้วยนะครับด้านล่างนี่ขู่เต็มที่ครับออโรล่าน่าจะตีอุ้ยเจ็บนะฮะต้องวิ่งครับไม่ไหวครับแรงนะด้านบนเห็นป่ะท็อตไม่กลัวอยู่แล้วยืนดีๆท็อตจะโดนอะไรไม่ได้มันลุงแม็กมัดมารอซ้อนด้วยนะแต่ผมแปลกใจช่วงนี้มันเทนเหรอครับคุณวิลซี่ในการเอาเฟดมาซัพพอร์ตเทนไหมหรือว่าเทนอยู่เช่นอยู่ช่วงนี้เพราะว่าเฟดที่จะไปโซโล่ตรงกลางเนี่ยน้อยละเพราะว่าถ้าซับหรอใช่เพราะว่าถ้าเฟดนั้นเป็นนินเทนโดมีสตันค่อนข้างไกลคล้ายๆเพราะว่าคือลูกๆแม็กมัดนั่นแหละประเด็นคือว่ามันแบบยังไงมีรีอ่ะระยะประชิดใช่แล้วก็สกิลเอาตัวรอดไม่มีหนอนจะหกไม่เหมือนแม็กมัดนะฮะกลัวว่าจะเหนื่อยเอาแต่ตรงกลางนี่บริวอกมาได้แทมเบตแล้วนะมีดับเบิลแทมเบตอยู่ด้านล่างนะมูนควีนกับเอโดเมด้านะก็ยังกดดันเวชันแฮกได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วโอ้โหตอนนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยถึง 3,000 คนนะครับในวันนี้นะนะก็ต้องบอกว่าเยอะจริงวันนี้นะครับประวัติศาสตร์ป่ะอ๋อประวัติศาสตร์แล้วแต่ว่าขออยากให้มาดูกันนิดเยอะนะแมตช์แบบนี้ครับ4,000 แจกอะไรเรื่องถามอย่างนี้ดีกว่า 4,000 4,000 นะครับทีมงานหลังบ้านมาบอกเลยว่า50โค้ดไปเลยดีกว่าสี่พันนะจะบวกให้กับทางด้านของผู้ชมทายผลนะเพิ่มอีก40โค้ดแล้วก็ด้านล่างครับมีเรื่องครับอยู่จนตายครับแอนโดรเมด้ากับมูนควีนส่วนด้านบนนี่มีการมาแมสครับมาแมสทางฝั่งนี้ก็เห็นแล้วครับปองนี้ไม่น่าจะให้ง่ายๆแต่มูคีฟนะโอ้โหไวแฮนเตอร์วากาบอนนะมิโนทอร์
จะตียังไงครับนะเยอะแยะไปหมดลากแบบให้ฮอตฟาร์มสบายเลยทีเดียวโอ้นะครับทีมงานเรานี้ทีมงานใจปั้มนะถ้าเกิด 3,500 นะแจกเพิ่มอีก50โค้ดนะครับแล้วเกิด 4,000 แจกไปเลย100โค้ดครับแต่ตอนนี้ค่าโฆษณาสักครู่ครับตอนนี้พอฟรีสมีแท็บเล็ตนะอัพมีรูหลายตัวนะตอนนี้แล้วก็ด้านบนเห็นป่ะทอสไม่ซีเรียสเลยครับเนสซี่ไม่ซีเรียสที่จะยืนอยู่ในเลนเลยด้วยซ้ำนะครับสบายๆส่วนตรงกลางนี่ผู้สีกันแต่ฝั่งที่ได้แท็บเล็ตบ่อยนะครับก็จะเป็นฮอลลีวอร์ดนะครับเอาครับวิชแฮกมาครับวิชแฮกบิ๊กมาครับนะมาสโลใส่แต่นี่มีอินวิทครับบายครับทำอะไรไม่ได้นะนี่มีแท็บเล็ตไว้นะตอนนี้ดูด้านล่างตอนนี้กลายเป็นมูนควีนสบายเลยนะฮะโกฟิงตอนนี้นำริ้วเลยครับระหว่างของมูนควีนนะครับแบบนำแบบไม่รู้จะนำยังไงครับคือได้ CS ค่อนข้างเยอะนะ CS แบบนำไปเลยครับส่วนเรื่องของที่ตามอาด้านบนมีประเด็นครับโดนซ้อมซ้อมใส่เราว่าเซิร์ฟใส่ส่วนด้านหลังไซด์เวทโดนครับไซด์เวทโดนตายไปเลย1ตัวครับตอนนี้ด้านหลังแม็กมาสตีมบาร์สไปอยู่แต่ไม่มีมานาครับกำลังไล่ตีเอาต้นแฮกใส่เปดครับใส่เปดไปแต่ว่าไม่มีนานาแล้วเหมือนกันนะระหว่างของทอร์เทเลอร์ตอนนี้นำไป2-0แล้วเคซีขึ้นชิปคือจะหนักนะครับผมบอกแล้วว่าจะหนักอยู่แล้วนะครับในการเจอเซตแบบนี้นะคือเลนท่อนข้างจะดุอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวนะครับดุหุ้ยโดนสกิลเข้าไปทีน้ำตาจะไหลนะเลือดหายไป1หลอดนะนะโดนมูนบีมเข้าไป1ดอกนี่แบบเลือดอาบเลยหุ้ย2ดอกครับหุ้ยน้ำตาจะไหลจะอยู่เลนยังไงนะโดนเอาล่างแล้วมูนบีมใส่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะโอ้โหการตอนนี้นะครับ5ที 50 วิแล้วนะครับเวลาทายผลเราเริ่มหมดลงทุกทีนะใครอยากจะรู้เป็นผู้โชคดีนะรีบทายกันหน่อยแล้วกันตรงกลางเขางัดอะไรกันหูโดนไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวส่วนด้านล่างนี่มีแบบยังไงอ่ะต้องอยู่แบบลกลึกลงไปในหลังป้อมแล้วเพราะโผล่เมื่อไหร่ก็โดนครึ่งหลอดตลอดนะฮะ Vision Hack อยู่ลำบากนะอยู่ยังไงก็อยู่ลำบากอยู่แล้วตรงกลางนี่หายไปแล้วครับนะพอลิวอกได้แท็บเล็ตอีกแล้วครับรอบนี้มีเฮดครับคือได้3รอบแล้วนะพอลิวอกได้ไป3รอบแล้วนะคือได้เยอะมากนะครับโอ้ยผมนี่ไปยาวเลยฮะไปยาวข้อมูลควีนคือว่าไม่มีใครไปตอแยอะไรเขาได้เลยนะเจอหน้าก็เจ็บแล้วเจอหน้าไม่ใช่แฮกไม่ใช่ก็เจ็บโดนไป1ทีก็เจ็บแล้วคือเลี้ยวห่างกันเยอะแต่ด้านบนมีเลื่อยแล้วครับแซนเวทโดนยำ2สตันนะครับพยายามจะช่วยนะครับแต่ตายไปอีกรอบครับสลัดสังแซนเวทอยู่2ตัวก็ตายทันทีนะฮะคือเลนสู้ลำบากแน่นอนเจอกับทอสกับแม็กมัสนะเพราะดาเมจสูงมากนะเมื่อกี้เฟดไม่อยู่แป๊บเดียวเองไปยืนดูรูนให้ก็โดนแล้วนะเดินขึ้นมาจะเดินขึ้นมาแบบนี้จริงๆแล้วทอสก็มีมานานนะแต่เห็นแล้วก็เสียเหมือนกันในการที่เดินไปต่อฟรีแบบโดนต่อฟรีแน่นอนยังไงสะพมชีวิตนะต่อฟรี2ดอกโอ้โหเจ็บเลยแหละด้านล่างครับหิวครับอุ้ยไปใช้แท็กโดนตันโดนใส่ก็ไปหลังป้อมครับโอ้โหถึงก็อยู่ในป้อมยังไม่ได้นะแม่ยังมีสกิลหนีไปใช้แท็กตอนนี้ต้องบอกว่าเลฟนะฮะนะโดนรัวจริงอะไรจริง0-4ละคือจะบอกว่าฮีโร่ในเลนลำบากแล้วก็มีการสับที่ตั้งแต่ต้นเกมแต่เข้าใจว่าจำเป็นต้องสับแต่ว่าในการสับเลนนั่นแหละนะแซนเวทเสียไป2เวฟ2คลิป2กองนะครับเลยกลายเป็นว่าโดนเข้าไปเวลห่างนะแล้วพอไปแชกกลับไปเจออะไรนะเจอมูนควีนเลเวล5โอ้โหช็อกกะลีแล้วตัวเองเลเวล2ทีเดียวครับ1ช่องไงหลอดเลือดหายไป1ช่องเลยทีเดียวนะครับโดนมูนบีนไปก็ไม่ใช่น้องหน้าแตกนะแล้วรัวด้วยไงประเด็นคือรัวจนอยู่ไม่ได้นะฮะดูครับแทบเล็ตออกครับมีเฟรมมากักให้แต่หวยออกอยู่ด้านล่างครับโอ้โหอะไรจะเป็นใจสักขนาดนี้นะมีออโรร่ามายืนเช็คให้แล้วนะอินวิสมี2อินวิสได้แทบเล็ตบ่อยนะ KC ก็ได้บ่อยด้วยประเด็นนี้แหละคือจะเอาเหนื่อยเอาเพราะว่าอะไรอะไรก็เป็นใจ KC หมดตอนนี้คองลูนคองโลกใช่โอ้ยอันนี้ซึ่งบอลเสร็จแล้วก็ตายทันทีครับเร็วจริงๆรู้เลยนะว่าทางด้านของแซนเวทช่วยอะไรไม่ได้ใช่แล้วคือเลือกแค่568คือเซตเดียวอะเซตเดียวแน่นอนตรงกลางครับหูยวูรูวอร์ครับแล้วลงลินครับเป็นโมเดนใบใส่หน้าไปแต่ก็ไม่ทำอะไรได้แล้วครับมีเฮสมาเมื่อกี้โอ้โห06แล้วนะครับตอนนี้แล้วตอนนี้ครับ KC นะครับตีปั๊มด้านล่างอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น่าจะกันได้ยังเห็นอ้าวออโรร่าเห็นครับเราเอาเวียบดักเนี่ยหนีไปแล้วหาไม่เจอนะเจอก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถ้าอยู่ด้านล่าง
แล้วจะมีใครจะมาอีกหรือเปล่านะครับด้านบนด้านล่างก็หายครับคือล่างนี่ไม่มาดิบึ้มแน่นอนครับบึ้มแน่ๆถ้าเกิดบึ้มปุ๊บนะไปยาวแน่นอนไหลครับไหลต้องบอกว่าไหลมูลทีมที่ตอนแรกนะออกมาของแบบนี้นะฟาร์มป่าเขาแน่นอนมีวิสเปอร์ลิงแฮมใช่เลือดแล้วดูพอลลี่ก็นะรวยแล้วนะมีรีมานาลิงออฟซัสเซอรี่มีการปรับฟอร์ติฟิเคชันมาการด้านบนแต่ด้านบนเขาไม่เล่นดันป้อมนะทางฝั่งของทอสไม่เล่นเอาค่าเลนนะไม่ได้เน้นดันไม่ได้อัพสกิลอินพาวเมนต์มานะแต่ด้านล่างไปครับคุณวินซี่นะทาวเวอร์ไปแล้วหนึ่งไปแล้วเร็วมากไม่ถึง10นาทีนะทาวเวอร์แตกแล้วหนึ่งทาวเวอร์มาดูครับมาครับมาครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงอติไปครับมูนฟิทและมิสเตอร์แท็กตายไปด้วยครับด้านหลังครับดิเมนชั่นแมนโดนไล่อีกหนึ่งตัวและก็โอ้โหหอยกดสกิลเอาตัวรอดไว้แต่ก็จะรอดหรอครับมาช่วยเป็นทั้งเฟสดับเบิลคิวจนฝั่งของมูนควีนด้านหลังเป็นโดนไปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแฮตทริกจนฝั่งของมูนควีนโดนก็ไปถึง3จังหวะแบบนี้มาซ้อมจังหวะนี้นี่ไม่ใช่นะฮะคือว่ามันเรื่องสกิลก็หนักอยู่แล้วนะครับแล้วคือเข้ามาซ้อนได้แบบไม่ตรงจังหวะเท่าไหร่นะก็เลยแบบมาตายกันทีละตัวแทนนะยาวนะครับพี่จะบอกว่าพลาดตั้งแต่เลือกเลยก็ได้ใช่จริงจริงพลาดแต่เลือกคือเซตนี้นี่ไม่ใช่แล้วอะผมตอนแรกผมนึกว่าเออจะเอาทอสก่อนแต่ว่าไปเอาอะไรนะซันเวทเอาซันเวทใช่ไหมใช่ไปเอาซันเวทในล็อกใช่ไหมเอาในล็อกในล็อกเขาหยิบวิชันแท็กมาก่อนวิชันแท็กมาใช่ผมก็เลยงงเลยไงนะผมก็เลยงงเลยว่าอะไรความสำคัญทำไมต้องเอาทอสไปหลังเอาเวทมาก่อนทั้งที่ตัวเองเป็นคนล็อกใช่ผมก็เลยค่อนข้างงงนิดนึงอาจจะมีความมั่นใจแต่ตรงกลางครับแม็กมาสนะครับเราวาเซอร์ใส่ด้านหลังครับพอดีบอกมีอีกแล้วครับมีของครับมีเฮดแล้วก็จะเปิดอิลัมชันมาครับแต่ก็ไม่มีมานาที่จะใช้ราวาเซอร์ต่อบายนะรอดเฉยอยู่ด้านบนโดนเหมือนกันก็แซนเวนโดนไล่ตีเข้าไปด้านหลังคอสอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะแต่ทั้งสามตัวต้องเกรงกลัวทอร์เทเลอร์แทนนะฮะหนักจริงอะไรจริงตอนนี้ทางด้านของทีมพีทีหนักมากเลยนะครับเพราะว่ายังตีใครแตกไม่ได้เลยใช่แล้วจะสวนยังไงครับตอนนี้คือโดยรวมแล้วเนี่ยนะ90แล้วเงินโดยรวมแล้วเนี่ยมูลควีนได้ไปแบบบายแล้วอ่ะบายเลยยาว575นะโอ้โหแล้วดูทอร์เทเลอร์หายไปเลยครับที่3ต่อ1ครับทั้งนั้นนี่มีคนซัพพอร์ตอยู่ครับ2ตัวนะแต่ว่าไม่สามารถช่วยอะไรได้นั่นของซันเวทได้เลยทีเดียวล้มครับก็อย่างที่ดูนะซันเวทเลือด625โดนตะคิวไป2ชุดของทอร์เทเลอร์ท่า1กับท่า3ก็ทอร์เทเลอร์เป็นงี้แหละครับมีการอ้อมมาด้านดังครับดักท่าวางแผนรอบสังหารรอจังหวะมูนฟรีแล้วก็ตันใส่ไป1ทีครับแล้วก็มูนบีมใส่ไปทันหรือเปล่ามูนบีมใส่ไป1ทีแล้วไล่ตีไปด้านหลังแล้งเล่นจะถึงมั้ยแล้วก็เลือกลอยครับออนสลับแล้วแล้วด้านหลังครับเป็นมาเล่นมาลอยสอนข้ามเหมือนกันแล้วทั้งเฟสและทีมงานมารอรับแล้วแบบนี้ต้องปล่อยตัวแล้วเอาตัวแขกครับและก็แล้วก็เรียบร้อยเอาละครับ2ต่อ1แต่ด้านบนครับท่านผู้ชมวูดูบอลและทอร์เทเลอร์และหางเครื่องครับแม็กมัสมาตีทาวเวอร์ถึงด้านบนและก็เรียบร้อยครับในการเทรดแลกฮีโร่2ตัวกับทาวเวอร์ด้านบนที่2ไปได้โอ้ถือดูยังไงก็คุ้มอยู่ดีใช่ยังไงก็คุ้มอยู่ดีนะเพราะว่าอีกฝั่งนี่ใช่ไม่ใช่แค่ตายไม่ใช่ก็ตายด้วยแล้วก็เมื่อกี้ด้านบนเนี่ยป้อมไปนะครับนะก็เลยไปว่านะไหลไปเลยตามเลยเราดูทอสคืออย่างนึงครับคุณวินซี่คือทอร์เทเลอร์เนี่ยเป็นยังไงเป็นฮีโร่ที่ตอบโต้กับไทเลนได้ค่อนข้างดีนะคืออยู่เยอะยิ่งเจ็บเยอะนะอยู่เยอะยิ่งหนักนะครับนะก็เลยแบบว่าโดนอังโกไนซิ่งบอลเนี่ยหนักโดนเจ็บไปนะครับนะก็เลยเป็นอย่างนี้นะมันจะเหนื่อยมากแล้วทางฝั่งของ KC ไม่เลิกแน่นอนนะมีมุดครับมีมุดมาปล่อยมารู้แล้วว่าอยู่แถวนี้เยอะนะจะทำยังไงจะปล่อยนานไว้ผมว่าทางฝั่งของ KC ไม่น่าปล่อยนะเขาคงรู้อยู่แล้วว่าแซนเวทเป็นยังไงนะครับว่าไม่น่าเลยที่จะปล่อยแน่นอนแต่จะดันยังไงผมว่าน่าจะดันออป้อมไปเรื่อยแหละผมจะออป้องออป้อมไปเรื่อยตอนนี้ทางฝั่งทอร์เทเลอร์ทอสนะครับมีแทเบตเอาคามาแล้วแทเบตเอาคามามาต่อจังหวะฆ่านะครับเรียกได้ว่าสดๆนะจัดเต็มจัดจริงอะไรจริงก็มีสวนสนามครับมาดันน่าจะออล่างครับออบอทแน่นอนครับมาออบอทไม่ให้หายใจจากฝั่งของทีม TGT ไม่ให้หายใจหายคอแน่นอนดูยากจริงๆแล้วดูครับเอาขวดครับกดให้มูนควีนครับดูดาเมจครับ225 231แล้วครับแล้วก็ดูมีไฟแบรนด์มาอีก1ชิ้นด้วยนะครับจังหวะนี้ยิงหน้าแหกแน่นอนครับเวลาไม่ถึง13นาทีเกือบ50วินาทีดาเมจขนาดนี้ตัวละลายครับแม้แต่โดนชิ้นไปก็ตัวจะละลายแล้วนะนี่ขนาดหน้าของอดัมเบร่ายังไม่อัพสกิล3เลยนะเนี่ยใช่
แอนโดไม่อัพสกิล3นะยังไม่ได้อัพนะฮะใช่นะครับเพราะถ้าอัพสกิล3นี่โอ้โหออร่าในการเพิ่มดาเมจนี่ลั่นแน่นอนแตกแล้วดูคลิปไปมากครับแล้วก็วูดูวอร์ดครับวูดูวอร์ดมาด้านทางด้านล่างของฝั่งของทีมทีจีดีจัดการได้หรือเปล่ามีตีไปเรื่อยๆครับจะยัยแค่ยืมยิ้มหรือจะทำสวนมาได้สักจังหวะ2จังหวะหรือเปล่าแล้วก็ดีนายทิ้งไปแต่จัดการได้ดีนายก็ไม่สนใจครับตีมีรีบาร์แหลกอย่างต่อเนื่องมีการสั่งกับเปลี่ยนทิ้งไว้แล้วก็แม็กมัดวิ่งมาครับโดนสลิงสอดใส่ไป1ดอกให้วิ่งถอยออกไปและก็จะทำยังไงต่อมีการสดฟอร์ติฟิเคชันเหมือนกันแล้วนะครับมีจดแทร็บเอาเข้ามาจะมาเอาลาวาเซิร์ฟเฉียวตูดไปแล้วแซนเวนกดอัลติเมทมาตรงนี้ต้องถอยก่อนครับต้องถอยวิ่งออกไปก่อนและคนที่อยู่ด้านหลังครับแม็กมัดอยู่ด้านหลังแล้วก็โดนไปอีก1คนครับด้านหลังโดนไปเหมือนกันโคตรฝั่งของทีม TGT โดนไปแล้วก็สมัครของทําดีไม่ได้ชาแมนครับโดนสวนเข้าไปแล้วก็มีรีบาแลกกับเลนบาแลกน่าจะไม่รอดครับบูรวอร์ดยังอยู่และก็เรียบร้อยแน่นอนครับไม่น่าจะกันอยู่ครั้งเดียวรู้เรื่องยาวเลยครับ GG แล้วครับท่านผู้ชมมีการคอ GG ฝั่งของ TGT เลยนะครับโอ้โหไม่ไหวครับอารมณ์ว่าไม่ไหวจริงๆครับคือว่าพลาดตั้งแต่การโยกเลนตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วกลายเป็นว่าฮีโร่ก็ไม่ใช่แล้วก็เลยว่าเป็นการพลาดไปนะครับบางทีก็เร็วไปนะใช่ไม่ผมว่าเป็นการพลาดเป็นความเริ่มไงใช่เป็นการพลาดคือว่าตั้งแต่แรกเนี่ยไอตัวอื่นอ่ะผมไม่ได้สงสัยแต่การที่ไปเอาเวอร์ชันแท็กมาก่อนมองข้ามมอนสเตอร์ซึ่งมองตรงข้ามเวอร์ชันแท็กเกมนี้เนี่ยเอามามันหนักไหมก็หนักอยู่นะแต่ผมมองว่าทางฝั่งของ TGT มองแผน KC ไม่ออกไม่ขาดไม่ขาดคือเขามองประมาณว่าเขาหยิบฮีโร่อย่างนั้นมาหยิบมัดๆนะหยิบมัดมาใช่ไหมหยิบมัดมาแล้วก็หยิบตัวหนักๆมาแล้วอะสกิลแรงๆมาแล้วคือหยิบมาแม่มันแม็กมัดมูนหรือเป็นทางด้านอันโดชัดแล้วนะชัดแล้วอะว่ายับว่าจะอัดหนักแน่นอนว่าอัดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเจาะเลนเจาะเลนตั้งแต่ละเลนอะก็คือแผนชัดแต่ว่าไปเอาฮีโร่ฟาร์มสู้มาคือแซนเวจมีวอร์เดนมาไม่ได้แปลกใจแต่เป็นแซนเวจซึ่งแซนเวจเกมนี้ผมเชื่อว่าให้ตายไงก็ไม่ได้ฟาร์มแล้วตัวแคร์ตัวซัพพอร์ตเนี่ยเป็นเฟดซึ่งมองไม่สมควรอย่างยิ่งถามว่าเฟดเล่นซัพพอร์ตได้ไหมอาจจะเป็นทางคุณวินซี่ที่บอกว่าเห็นมาเยอะแต่ว่าในกรณีไม่ใช่คือว่าเฟดไม่สามารถคุ้มครองไม่ต้องครองจังหวะในการโดนตอดของทางฝั่งถูกข้ามได้แล้วก็กดดันเขาไม่ได้ด้วยไม่ได้ได้ให้ต่อจังหวะอย่างที่สองก็คือตัวทัศน์สปอร์ตอีกตัวเป็นดิเมนชาแมนอันนี้ไม่แปลกแต่ว่าการเอามาคู่กับเฟดมาคุ้มครองแซนเวจสองตัวนี้จะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวประคองที่ดีสำหรับแซนเวจเลยและอย่างที่สามที่ข้อมากคือการสับเลนโอ้โหคือเสียสองเวฟแล้วกลับมากลายเป็นว่าสู้ไม่ไหวคือเลนปั่นป่วนก็แรกแล้วกลายเป็นไม่ไหวเลนนิ่งแบบพลาดไปเลยแล้วคือตรงกลางไม่ได้ห่างอะไรมากแต่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดเรื่องจากการว่าแค่เลเวลก็ขาดแล้วจะให้วิ่งไปเอาไปดูแท็บเล็ตเหรอจะวิ่งรอดูรูนเหรอไม่ได้เป็นไปไม่ได้คือคุณต้องไปแบบปล่อยแท็บเล็ตให้เขาตลอดแล้วดูครับพอลีวอร์กได้เป็นประมาณ 5-6 แท็บเล็ตโอ้โหคือของดีของโลกอะได้ตั้งแต่ต้นเกมมันจบเกมคือทางฝั่งนู้นไม่เห็นแท็บเล็ตเลยนะครับก็เลยเป็นว่าพลาดท่าไปอย่างน่าเสียดายครับยังไงครับจบไปแล้วนะสำหรับคู่กันมาในค่ำคืนนี้กับรอบชิงชนะเลิศของ GW Horn Opening Season 2ในโหมดล็อกพิกนะครับใครที่พลาดอะไรก็บอกว่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายนะครับนะแต่วันนี้มีปฏิการใหม่นะสำหรับยอดวิวก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใช่นะก่อนอื่นก็ต้องขอคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับทางฝั่งของ GW นะด้านบนเลยนั่นบนก่อนเกียร์ฮาร์ดแวร์ดีๆแบบเทพ GW น่าจะ GW นะครับเป็นทางด้านของบริษัทเพนเตอร์และไกหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเกมฮีโร่นิเวิร์สหรือว่าตอนในแถบเซาท์อีสเทิร์นเอเชียนั่นเองหรือที่ประเทศไทยด้วยครับผมแล้วก็ต้นทางการของเราที่จะลืมไม่ได้เลยThailand Esports Shoutcaster องค์กรนักพากย์นะครับในต้นสังกัดของทาง TSS นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมกันในแมตช์วันนี้ถึงแม้วันนี้จะอาจจะเร็วไปหน่อยใช่แต่เชื่อว่ามันเป็นบทเรียนที่พลาดกันแบบว่าเราดูกันแล้วรู้แล้วแหละเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่ต้องขอขอบคุณจริงนะครับผู้ชมทุกท่านนะถึง 3,400 ท่านไม่น้อยเลยนะไม่น้อยและก็ช่วงท้ายรายการมีคนสัญญาอะไรไว้อะไรไว้มีคนบอกว่าจะเล่าอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้เราสองคนเนี่ยเราก็ต้องปิดรายการไปก่อนไม่ว่าจะเป็นกับผมนะทีเอสวินนี่มาวินแวะนะแล้วก็สมอลชาร์แคสเตอร์ครับก็เดี๋ยวจะมีรายการอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันรายการหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ